ไปนี้นะคะจะเป็นการทำป้ายยินดีต้อนรับนะคะโดยเป็นป้ายที่ทำจากพืชมอสนะคะโดยอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1ไม้ฝาเชล่านะคะต่อด้วยนมโยเกิร์ตมอสพระเอกของเรานะคะกรรไกรไม้สำหรับไว้คนนะคะปากกาเอาไว้เขียนข้อความลงในกระดาษนะคะกระดาษแข็งขันน้ำและน้ำตาลต่อไปเป็นวิธีการทำนะคะข้อความลงไปในกระดาษแข็งนะคะเพื่อเราจะทำเป็นแม่พิมพ์นะคะโดยวันนี้เราจะทำคำว่า welcome ที่แปลว่ายินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ได้คำว่าwell แล้วนะคะโอเคก็จะได้คำว่า well ค่ำแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการตัดนะคะเราก็จะทำการตัดตามตัวอักษรที่เราได้วาดและเขียนไว้นะคะนี่คือการที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ตัดเสร็จแล้วได้คำว่า welcome ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการผสมนะคะผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการนำมอสนะคะเข้าไปในปริมาณส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็คือใส่ในปริมาณเท่ากันนะคะจากนั้นก็นมนะคะน้ำตาลแล้วก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนะคะใส่เข้าไปตามด้วยน้ำตาลจากนั้นทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อเราได้ส่วนผสมที่เท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในบล็อกที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าพอใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนการตักมอสใส่บล็อกนะคะใส่อย่างนี้ไปนะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ป้ายมอสแล้วนะและแล้วก็ทำการเอามอสที่เราเตรียมไว้นะคะใส่บล็อกเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามีมอสอยู่ในบล็อกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้ไปเราก็ทำการเอามอสออกจากบล็อกยกตัวอย่างเช่นตัว E เราก็ดึงออกนี้เห็นไหมคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไปตากแดดนะคะไปพึ่งแดดให้แห้งพอส่วนผสมของเราแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมอสก็จะติดนะคะมันก็จะเกิดความเหนียวเราก็ทำการเอาสเปรย์เอาน้ำใส่สเปรย์แล้วก็ฉีดเป็นการให้อาหารของมอสไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้มอสติดแล้วเราก็จะได้ป้ายมอสที่สวยงามนะคะ